ี่ยสวัสดีครับคุณมดครับสวัสดีครับเนี่ยมาดูนะคุณมดจะตอนนี้คลิปคุณมดก็เยอะมากที่สุดก็เพราะว่าถูกใจในเรื่องของการคัดกิ่งเข้าลวดคัดกิ่งถูกใจนะครับก็เลยจะต้องตามให้จบก่อนไม้แต่ละต้นท่านดูไปสัมไปสัมมานะฮะให้จบแล้วท่านจะเข้าใจมาดูโมกหนูลาครับโมกในเขาเรียกว่าไม้ในตำนานเป็นไม้ดีหนึ่งประเภทหนึ่งนะฮะในช่องผมนะครับโมกหนูลานี่ถือว่าเป็นไม้ที่กระแสทีเดียวครับกระแสแล้วก็เป็นไม้ที่ผมว่ามีคุณสมบัติในการสร้างงานบอนไซได้ดีฮะสวยงามค่อนข้างที่จะครบไม่ว่าจะเป็นไม้ที่จะเอาไว้ดูเล่นหรือจะสร้างจริงก็ตามนะฮะแล้วแต่ท่านนะครับแต่มันสวยจริงๆครับเดี๋ยวดูต้นนี้ผมให้ดูรากก่อนในช่วงที่คุณมดกำลังคัดกิ่งอยู่นะฮะเดี๋ยวจะเข้าลวดแล้วค่อยจะอธิบายนะครับเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนะครับในการสร้างงานเป็นลำดับต่อไปนะครับมาดูนะฮะต้นนี้จุดเด่นของเขาคือรากรอบแต่รอบแบบไม่เป็นรากตะขาบนะครับเป็นรากในลักษณะของสวยงามอะประเภทที่เหมือนรากธรรมชาติบ้างนะครับกิ่ง1มาแล้วกิ่ง2นะฮะกิ่งหลัง3 4หน้า5หน้า6หลังก็สร้างได้นะครับแต่ว่าตั้งยอดแล้วนะครับแต่ไม้สวยมากเลยนะครับในส่วนที่สวยคือราก2กิ่งครบอันที่3นะครับที่เห็นนะก็คือเขียง1เนี่ยเขียงปิดหมดแล้วนะครับเนี่ยเขียงปิดหมดแล้วนะฮะเห็นมั้ยฮะจุดเด่นอยู่ตรงนี้อันดับต่อมานะครับการเดินกิ่งอันนี้เส้นหลักนะครับกิ่งหลักนะครับนะซับหลังซับหน้าซับหลังซับหน้านะฮะเห็นมั้ยฮะกิ่งจะไม่ชนกันเป็นชั้นๆนะครับสวยงามโคนผายครับโคนผายนะโคนผายนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเพื่อที่จะให้ทุกท่านเวลาไปสร้างงานก็คงออกมาในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวพอคัดกิ่งออกเห็นโครงสร้างก็จะมองชัดเจนมันจะสวยนะครับไม้ถ้าเรามีใบรกก็มองโครงสร้างไม่ออกมันไม่สวยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งเล็กๆนะครับไปดูโครงสร้างครับเนี่ยครับถ้าท่านจำได้นะครับโมกต้นนี้เป็นโมกน่าจะเป็นโมกเวียดนามนะบอนไซจิ๋วนิดเดียวนะครับดูมือผมนะเนี่ยดูมือผมครับแค่นี้เองครับเนี่ยพอเรารีดใบออกนะครับมันจะมองเห็นโครงสร้างเห็นกิ่งหมดเลยว่าทำกิ่งถูกต้องไหมนะฮะไม้เล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นงานบอนไซจึงเน้นที่โครงสร้างนะครับถ้าโครงสร้างสวยเนี่ยทรงพุ่มก็สวยตามนะครับผมก็จะนำเสนอให้ทุกท่านนะฮะเป็นวิทยาทานก็แล้วกันนะครับคุณมดนะเราก็แบ่งปันน้องๆเพื่อนๆไว้ให้กับอนุชนคนรุ่นหลังผมเชื่อแน่ว่า10 20 30ปีถ้า YouTube ไม่ล่มนะมวลความรู้ต่างๆที่สวนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคุณมดเนี่ยให้ความรู้ไว้ก็คงจะดำรงสถาพรอยู่ใน YouTube นะครับอีก10ปีน้องๆคุณรุ่นใหม่มาก็จะเจอก็จะเริ่มต้นสร้างงานบอนไซเป็นนะครับเพราะว่าคุณมดนี้เริ่มตั้งแต่รากเลยนะครับหลายท่านก็พูดแล้วปลื้มใจครับคุณมดครับปลื้มใจมากเลยปลื้มใจมากมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่า3ปีแล้วเขาจะกลับไปรื้อใหม่หมดเลยเขาบอกโอ้โหบางคนก็แสดงว่าเรื่องการตอนมะขามเงี้ยครับตอนมะขามไม่ออกรากเขาตอนออกรากเขาก็ส่งรูปมาดีใจดีใจดีใจด้วยมีความสุขมากเราก็ดีใจด้วยนะใช่ครับจะได้ทำเล่นกันสนุกกันทำไปด้วยกันบางคนเขาไม่มีโอกาสมาไงครับอยู่สงขลาเงี้ยเชียงใหม่เงี้ยตากเงี้ยครับพอเขาได้ดู YouTube แล้วเขาก็ไปทำเองพอทำแล้วก็ดีใจครับส่งรูปมาให้ดูบอกมีคนคอมเมนต์ว่า3ปีแล้วครับผมต้องไปรื้อใหม่หมดเลยครับบอกดีเลยครับผมบอกให้การเริ่มต้นใหม่เนี่ยไม่ผิดหรอกแต่การดันหน้าไม่ยังไม่ถูกต้องนะผิดนะเราเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะครับผมก็เริ่มต้นใหม่เหมือนกันครับผมก็เริ่มจัดรากเห็นไหมครับผมจัดให้ดูเนี่ยจัดรากแบบนี้
จะไม่จัดแบบนี้ก็ได้นะคุณมดนะจัดเป็นลากธรรมชาติก็ได้เนาะแต่ขอให้จัดธรรมชาติได้หมดอย่างเงี้ยอย่างลากนี้ก็เหมือนกับลากธรรมชาตินะฮะเนี่ยแบบนี้ครับไม่ถึงขนาดไอ้เป็นนิ้วมือเดะนะครับก็พอให้เหมาะให้สมให้ควรแต่ข้อสำคัญนะฮะตอนนี้เราต้องอีกอย่างหนึ่งนะผมอยากเพิ่มเติมอาการทดนะฮะคุณมดนะการทดแต่ละครั้งเนี่ยเราชอบไม่ทดนะฮะเราปล่อยให้ทื่อเนี่ยทดได้เลยครับเนี่ยเกิดจากการเขียง1เขียง2หมดเลยเนี่ยเนี่ยอาจารย์ครับเนี่ยแขนงเนี่ยเป็นแขนงที่สวยมากเลยครับเนี่ยมาเกิดจากการทดเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยสลับเนี่ยสลับดูนะฮะเนี่ยออกมาทดนะครับเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยเนี่ยให้ทำแบบนี้เลยครับเนี่ยอาจารย์เนี่ยผมก็จะตัดเนี่ยเห็นมั้ยผมตัดทดหมดเลยเนี่ยอย่างอาจารย์ดูกิ่งหลังชุดนี้ได้นะเนี่ยผมก็ตัดทดทดหมดทุกกิ่งเลยเนี่ยแล้วก็เป็นขวาซ้ายขวาซ้ายไม่ช้าแน่นอนส่วนใหญ่กลัวช้าคือถ้าเราตัดทดเนี้ยเราจะควบคุมง่ายแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบว่าดิ๊กด็อก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 ไปเลยอ่ะมันทีเนี้ยมันจะโตพร้อมกันแล้วทีเนี้ยมันจะถ้าคุมไม่อยู่นี่จบเลยนะครับพอคุมไม่อยู่ใหญ่บ้างเล็กบ้างเพราะไม้มันจะโตไปพร้อมกันเลยอย่างอันเนี้ยเราสามารถเบรกทดควบคุมการเจริญเติบโตเขาได้แต่ถ้าเราแบบแค่ใช้วิธีการโค้งดิ๊กด็อกเอาอะแล้วมันมีทุกกิ่งอะไรเงี้ยมันจะยาวทุกกิ่งเลยทีเนี้ยเราจะคุมยากครับคุมยากก็หมายความว่าบางอันก็ใหญ่บางอันก็จะใหญ่พุ่งบางอันก็เล็กใช่มันไอ้กิ่งที่จะให้เล็กก็ใหญ่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องใช้วิธีการตัดทดผมจะตัดทดเอาครับมันคุมง่ายดีพ่อไม้ยอดส่วนนั่นเองนะครับวันนี้หลังไม้นะฮะได้หมดแล้วเนาะอย่างไม้ต้นนี้ผมก็รับช่วงจากครูบาอาจารย์มาทีครับแล้วก็เอามาทำต่อครับเนี่ยตัดแล้วให้มาเนี่ยดูนะคุณมดทดแล้วนะครับผมก็จะตัดทดเนี่ยอย่างตรงนี้ผมก็จะตัดทดหมดเลยครับการทำแขนงเนี่ยครับส่วนสัดส่วนแค่ไหนก็อยู่ตรงไหนฮะจัดส่วนบอกหน่อยมันคือผมกะเอาเลยอ่ะใช้ความรู้สึกใช่ครับคุณมดบอกใช้ความรู้สึกนะฮะถ้าจำได้ผมจะพูดคำนี้เพราะว่าเขาจะไม่วัดแล้วนะเพราะว่ากะเอาอะครับพอทำแล้วจะมีประสบการณ์ก็กะเอาแต่ว่าจริงๆก็1ข้อ2ข้อนะฮะเนี่ยแล้วก็จะเข้าลวดบิดตาเตรียมเพื่อเป็นแขนงต่อไปไว้เลยครับใช่ครับอยากเริ่มต้นม่วงนูราแบบนี้ก็คือจากกิ่งตอนใช่ไหมคุณมดกิ่งตอนครับไม้อันนี้ไม่ใช่กิ่งตอนเลยนี่เลยจัดรากรอบไม่อาจารย์ดูเห็นไหมเนี่ยผมก็จะบิดตาเพื่อเป็นแขนงตรงนี้คู่นึงบิดตั้งแต่ต้นนี้เลยเนี่ยก็คือเนี่ยเราต้องควบคุมไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยอย่างนี้ตาก็อยู่ซ้ายขวาแต่ก็ได้แขนงตรงนี้อีกชุดนึงบิดตั้งแต่ตอนนี้นะครับใช่แต่ส่วนใหญ่เราไม่กล้าบิดต้องบิดให้กิ่งใหญ่หมดทิศเลยนะต้องบิดโหท่าโม่หนูลานะครับกิ่งมันแข็งอะมันเปราะถ้าเรามาบิดตอนเขาใหญ่โอกาสหักสูงมากหมดทิศเลยครับผมก็มัวแต่รีวิวนะครับไม้ผมก็ไม่ได้บิดเหมือนกันไกล6ตอนแล้วยังไม่ได้แตะเลยนะครับเปิดดูแล้วโอ้โหเป็นพุ่มแล้วครับตอนนี้เลี้ยงรากไปก่อนสงสัยจะยกมาคืนแล้วนะครับเอาละครับมาดูยอดนะฮะคุณวนเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวผมอันนี้บิดตาไปแล้วใช่ไหมเตรียมมาเอามาดูเดี๋ยวผมให้ดูคุณมดบิดตาครับว่าบิดตาเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเนี่ยอันเนี้ยผมก็เตรียมทำเป็นแขนงคู่นี้จริงจริงบิดไปแล้วนะบิดไปแล้วก็จะได้ต้นนี้ไอ้ข้อดีกิ่งสองกิ่งนี้ตั้งใจตั้งแต่แรกใช่ครับบิดไว้คือบิดกิ่งนี้บิดกิ่งใหญ่กิ่งใหญ่ไว้ให้มันออกข้างสองข้างเนี่ยครับนะวันนี้ผลมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วสุดท้ายก็ตัดทดเนี่ยครับตัดทดเห็นไหมครับจากมาเป็นเส้นเดียวนะครับครับพอตัดทดนี่ก็ได้เป็น2เนี่ยตา2ตา2ข้างเนี้ยแล้วอันเนี้ยบิดไว้ตั้งแต่แรกอันนี้ก็ติดตัดอีกอันนี้ผมจะเผื่อไว้ก่อนปึ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นคู่ออกมาจะ1ก็เป็น2 2เป็น4แล้วพอเราเลี้ยงอันเนี้ยให้มันใหญ่เราก็เข้ารวดบิดตาอีกเราก็มาตัดอีกทีนี้มันก็จะเป็นแขนงเยอะไปเรื่อยๆครับผมแล้วไม้ก็จะเป็นชั้นเต็มเองเอาอีกนิดหนึ่งเพิ่มเติมนะคุณมดจาก1ก็เป็น2จาก2เป็น4แต่ไอ้2เป็น4นั้นหมายความว่ามันจะไม่ชนกันจะต้องมาจัดแบบนี้ใช่ๆนะให้มีเส้นหลักให้มีเส้นเมนนะเส้นเมนนะเนี่ยๆกิ่งเมนเนี่ยครับอันนี้ก็จาก1เป็น2จาก2เป็น4เหมือนกันนะใช่ครับนะครับเหมือนกันนะครับแบบนี้
แต่เราต้องมาจัดแบบนี้อีกเนี่ยยกเนี้ยมาไม่มีทางชนกันเด็ดขาดเลยนะฮะไม่ชนนะเพราะยกขึ้นไงครับนะยกขึ้นหมดเลยยกกิ่งหลักก็จะมานี่กิ่งหลักก็กดลงไปครับนี่กิ่งหลังนะกิ่งหลัง3นะครับมันจะได้มุมลึกเห็นมั้ย1 2 1 2หลัง3 4หน้า5หน้า6หลังตั้งยอดนะครับไม้ก็จะมีอยู่เท่านี้สมบูรณ์แบบนะตามครูบาอาจารย์บันทึกไว้นะครับเป๊ะเลยโอเคนะครับไม้ต้นนี้สมความภาคภูมินะครับเพราะนั้นหรออ๋อยังไม่ที่ยังไม่เสร็จเพราะว่าเนี่ยทดชุดที่1นะฮะทดนี่นะฮะครับอันนี้ชุด2เท่านั้นเองมันจะต้องมีชุด3มีถึง3ถึง4ได้แล้วแต่ฟอร์มนะรอวันข้างหน้านะครับครับนะครับไม้ต้นนี้โมกหนูลาฟอร์มซูโม่สวยงามเป็นไม้ในตำนานครับแต่ละรุ่นน่ะเราทำไว้ไม่กี่ต้นหรอกครับนะมีไม่กี่ต้นในประเทศไทยพอหมดชุดนี้ก็จะเป็นชุดต่อไปนะว่ามีเป็นไม้ที่คนตามหากันมากเลยใช่ครับตามหากันมากเลยครับเป็นไม้ราชินีนะครับที่เราโอ้โหตอนนี้นะ แค่กิ่งตอนนี้ก็บื้อหวากันแล้วนะครับใช่ครับแล้วมาจัดรากรอบอีกนะคุณโมนะแต่ก็โดนกันเยอะนะครับเป็นไปซื้อตามพวกสวนรู้จักมาตามจากร้านต้นไม้ทั่วไปมาแล้วมันไม่ใช่อ่ะครับก็มีโดนหลอกกันเยอะเหมือนกันครับเอ้าเหรอต้องระวังต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีใช่ๆโมกหนูลาจะมีใบเขียวเหลืองติดด่างครับใบเขานะครับเพราะใบจะเหมือนกับโมกเวียดนามเหมือนกับโมกชนิดอื่นเหมือนกันก็ดูเอาอย่างจริงเนี่ยไม่มันซ้อนกันนะฮะแต่มันอยู่คนละชั้นนะครับอยู่คนละระดับคนละระดับนะครับนะครับเพราะนั้นมันจะไม่ชนกันถ้าต่างคนต่างอยู่มันก็จะทำให้พุ่มสวยนะครับอันนี้โมกหนูลาให้ดูโครงสร้างเต็มๆเลยนะคุณมดนะเนี่ยไอ้นี่ตัดปลายออกเพราะว่าต้องการให้แต่อีกระดับหนึ่งใช่ครับใช่ไหมครับแล้วทำไมไม่ตัดข้างบนนี้ครับข้างบนนี้เดี๋ยวปล่อยให้มันโตอีกนิดนึงครับต้องการขนาดต้องการขนาดครับไม้ต้นนี้ก็จะจบเนี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้เลยอ่ะครับเดี๋ยวก็จะมีข้างหลังอีกชุดนึงแล้วก็ยอดนี่ก็เป็นหน้าหลังเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาไม่กำหนดอะไรแล้วเขาจะให้หมุนกระจายไปได้ทั่วเพื่อให้ปิดพุ่มมิดแต่อย่าให้ทับกันแค่นั้นครับครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือการตั้งยอดเก็บยอดสุดท้ายเนี่ยยอดก็จะล้มมาข้างหน้าเลยครับล้มเนี่ยล้มลงหน้าเห็นจะเห็นชัดเลยครับเนี่ยอันนี้จะทำยอดก็จะล้มมาหน้าพอยอดล้มมาหน้าปุ๊บไม้จะได้มุมลึกครับครับมันก็จะสวยว่างั้นเถอะใช่มันเหมือนคนโค้งคำนับโค้งคำนับก็หาคนชมใช่ครับคนดูนะนี่หน้าไม้เราดูจากตรงนี้นะครับตรงนี้เองนะไม้ก็จะหน้างามก็หาเรานะในส่วนยอดประมาณ 90% แล้วอาจารย์90นะ85 90ใกล้แล้วหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหลักหมื่นครับมหัดเล่นใหม่ๆอ่ะครูบาอาจารย์ผมอยู่ไกลๆอ่ะผมก็ขับรถไปหาเขานะครับไปเราอยากเป็นอย่างบอนไซลุงนิดเนี้ยผมก็ไปหาเขาไปตั้งแต่ 6:00 นเช้าเงี้ยแล้วก็ไปช่วยแกทำไม้อยู่ทั้งวันแกก็เป็นคนสอนผมทำเนี่ยพวกต้นโมกเลยนะครับครับส่วนลุงจ้ำเงี้ยเขาก็สอนผมเรื่องการทำกิ่งทำปะระดับแขนงยกชั้นยกอะไรครับผมไปหาลุงจ้ำทีผมออกจากบ้านตีสี่เงี้ยครับเพื่อไปถึงชัยนาทเช้ามาไปจากกรุงเทพไปชัยนาทใช่ครับแล้วก็ไปอยู่กับแกประมาณบ่ายสองบ่ายสามผมก็ตีรถกลับกรุงเทพอะครับเพื่อถ้าเราไปอ่ะหรือว่าแค่โทรคุยกับเขานะเราจะวางสายถึง10 นาทีลืมหมดแล้วครับลืมหมดแล้วใช่เราต้องไปศึกษาไปดูเขาทำไปอะไรอย่างเงี้ยมือสัมผัสให้สัมผัสใช่ครับอาจารย์ตาดูใช่หูฟังมือสัมผัสใช่ครับแล้วทีเนี้ยเราจะจำครับแล้วก็กลับมาทำทุกวันแล้วก็กลับไปดูทีนึงว่าใกล้เคียงของเขาหรือยังอะไรครับเพราะนั้นข้อสำคัญถ้ารักต้องเริ่มต้นที่จะศึกษาหาครูบาอาจารย์ก่อนใช่ครับหลังจากนั้นก็ลงมือทำใช่ครับประมาณนั้นนะครับก็ฝากน้องๆนะอันนี้
คุณมดก็ฝากกับน้องๆเพื่อนๆนะที่ต้องการสร้างไม้อย่างจริงจังสู้ๆครับอย่าท้อสู้ๆอย่าท้อนะครับอย่าท้อถ้ารักจริงมันใช้เวลานานจริงครับแต่พอเสร็จออกมาต้นเป็นความภาคภูมิใจเลยนะครับอาจารย์ต้องเที่ยวไรเที่ยวคืนนี่ทำเสร็จได้ภูมิใจไหมเนี่ยภูมิใจครับนั่งนั่งอิ่มอกอิ่มใจอยู่นี่จากไม้ต้นเล็กๆต้นนึงสร้างให้จบแล้วพอถึงวันนึงถ้าเขาสวยเต็มที่เราสามารถขายเขาเอาเงินมาพัฒนาไม้ในสวนเราได้ครับมีดีหลายอย่างเลยอ่ะใช่ครับเนี่ย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 พอทำเนี่ยภูมิใจแล้วนะเนี่ยภูมิใจครับต้นนี้ก็สุดยอดนะครับนะมีป้ายแขวนแล้วนะครับรู้สึกผมจะซื้อไปแล้วไหมนะเอาละครับขอบคุณคุณมดมากเลยนะครับวันนี้ให้ให้ความรู้นะเป็นวิทยาทานผมถือว่าให้ความรู้นะเป็นวิทยาทานกับน้องๆเพื่อนๆนะครับที่ต้องการสร้างงานบอนไซทั่วประเทศเลยทั่วประเทศนะฮะต่างประเทศก็ดู